ภาคพิเศษก็จะเรียนเช้าภาคปกติเรียนเย็นถ้าหากว่าคุณมาเรียนจิตวิทยาคุณควรที่จะทำกิจกรรมนี้นะอาจารย์คนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ตอนที่ยื่นเลือกลำดับเข้ามหาวิทยาลัยนะเฮ้ยไปเรียนจิตวิทยาแบบไปเรียนกับคนบ้าหรอฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามจิตวิทยาพาร์ท2นะคะเรียกว่าพาร์ท2ได้ไหมก็ตอบจากครั้งที่แล้วตอบต่อจากครั้งที่แล้วนะคะคือจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราเป็นคลิปที่เราทำขึ้นมาเฉยๆนะคะไม่ได้จริงจังว่าจะทำเกี่ยวกับจิตวิทยาเนาะเพราะว่าเราเปิดชาแนลมาเพราะว่าอยากจะรีวิวหนังสือนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผลตอบรับมันกลับดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคนขอว่าอยากจะให้ตอบคำถามอีกอยากจะให้ทำอีกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะส่งคำถามมาทาง Instagram ของเราเยอะมากแล้วเราก็ได้ตอบไปแล้วนะคะทุกคนใครมาแกงใครไอ้นิวแล้วเราก็ได้ตอบไปทุกคนแล้วนะคะคือเราต้องยอมรับนิดนึงนะคะทุกคนว่ามีคนส่งคำถามมาเยอะมากแล้วเราอ่ะไม่เห็นคำถามคือแบบบางคนส่งมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วเราเพิ่งตอบกลับไปบางคนทักมาแค่สวัสดีค่ะเราก็เลยทักตอบกลับไปว่าสวัสดีค่ะแล้วเขาก็หายไปเลยอะไรเงี้ยเนาะแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามนะคะที่เรารวบรวมมาเป็นคำถามที่ถามซ้ำกันมาเยอะมากนะคะนานไหมน่าจะรบกวนพี่หน่อยอะไรย้อมผมเหรอนานอยู่ One hour later โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามข้อแรกกันเลยเนาะก็คือเดี๋ยวทุกคนก่อนที่เราจะขึ้นคำถามกันเนาะก็คือคำถามในครั้งที่แล้วที่มีคนถามว่าเรียนจิตวิทยาจบไปเนี่ยจะไปทำงานอะไรเนาะก็คือว่าเมื่อไม่นานมานี้เราได้ไปฟังพอดแคสต์ช่องหนึ่งนะคะที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับงานจิตวิทยาแล้วเราคิดว่ามันน่าจะตอบคำถามข้อนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ทิ้งไว้ใน description box นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคำถามข้อแรกกันเลยนะคะก็คือสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือเวลาเรียนนะคะบางทีเนี่ยภาคพิเศษก็จะเรียนเช้าภาคปกติเรียนเย็นหรือไม่ก็สลับกันเรียนคนละวันกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากก็เช่นว่าวิชาที่เป็นจิตวิทยาเนี่ยก็จะมีอาจารย์คนเดียวกันสอนเลยแต่ว่ามันจะมีพวกวิชาที่มหาลัยให้เรียนเช่นพวกเจนเอ็ดวิชาเสรีอะไรอย่างเงี้ยที่จะไปเลือกลงซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะมีอาจารย์ที่แบบต่างคนกันสอนซึ่งบางวิชาที่เป็นพวกวิชาเสรีเจนเอ็ดเนี่ยเหมือนจะเลือกได้เนาะแต่ว่าภาคพิเศษก็จะมีข้อจำกัดในการเลือกแต่ข้อดีก็คือเขาจะล็อกเสกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าเสกจะเต็มเพราะว่าก็จะสามารถลงเรียนได้เลยแต่ว่าสำหรับภาคปกติเนี่ยสามารถเลือกได้เยอะกว่าแต่ว่าบางทีก็จะติดปัญหาเรื่องเสกเต็มนะคะเราก็ต้องไปแอดในเทอมหน้าหรือว่าซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่แหละก็คือสิ่งที่แตกต่างกันคำถามต่อไปก็คือสำหรับคำว่าจิตวิทยาทั่วไปเนี่ยมันเป็นอาชีพกว้างมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเช่นมอเกษตรเราเนี่ยก็จะมีจิตวิทยาแบ่งออกเป็น4สาขาก็คือจิตคลินิกจิตพัฒนาการจิตอุตสาหกรรมและองค์การแล้วก็จิตชุมชนนะคะก็คือว่าเนี่ยแค่มอเกษตรก็มี4สาขาแล้วแล้วก็มออื่นก็จะมีเช่นเป็นจิตปรึกษาอะไรอย่างนี้อีกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าจิตทั่วไปเนี่ยมันอาจจะครอบคลุมคำว่าจิตวิทยาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแตกต่างจากจิตคลินิกตรงที่ว่าจิตคลินิกเนี่ยก็คือเน้นไปที่การเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชแล้วก็การรักษาการดูแลอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเกี่ยวกับโรคโดยเฉพาะเลยนะคะโอเคสำหรับคำถามข้อต่อไปนะคะทุกคนมันมีมอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วมันเสียงดังอ่ะสำหรับคำถามนี้เนี่ยมีคนถามมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่ใช้อ่านเฉพาะสอบจิตวิทยามีไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังสือเตรียมสอบมีเล่มไหนแนะนำไหมก็คือสำหรับสอบจิตวิทยาเฉพาะเนี่ยไม่มีนะคะเราเนี่ยก็อ่านหนังสือทั่วๆไปเลยที่เอาไว้เตรียมสอบหนังสือที่เราอ่านก็เป็นพวกหนังสือดังๆที่แบบมีคนเขารีวิวกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองมาแนะนำหนังสือของเราดูนะคะเผื่อว่าเล่มไหนถูกใจนะคะก็ไปหาอ่านกันได้นะคะเดี๋ยวเราขอเริ่มกันที่วิชาคณิตศาสตร์ก่อนนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็อ่านหนังสือเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ทุกอันเลยนะคะก็คือเป็นหนังสือ High Speed ที่มันจะมี2เล่มอะเล่มสีฟ้ากับเล่มสีชมพูนะคะซึ่งทั้ง2เล่มเนี่ยเราว่ามันดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราอะทำจบแค่เล่มสีชมพูเนาะเพราะว่าเล่มสีฟ้าเนี่ยไม่มีเวลาเพราะว่าเราก็มีหนังสือแบบ
หลายเล่มอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็อีกเล่มเนี่ยก็จะเป็นเล่มของพี่นัทนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ว่ามีเล่มไหนบ้างที่เราใช้อ่านเนาะซึ่งทุกเล่มเนี่ยเราก็ทำหมดเลยนะคะของพี่นัทถือว่าดีมากๆเลยนะคะทุกคนแนะนำแล้วนอกนั้นก็ทำข้อสอบเก่านะคะต่อไปเป็นฟิสิกส์นะคะฟิสิกส์เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นวิชาเดียวที่เราได้เรียนพิเศษเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นแบบทำข้อสอบจากที่เรียนพิเศษนั่นแหละนะคะแต่ว่าเราก็มีหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมด้วยนะคะหนังสือก็เช่นฟิสิกส์ขนมหวานอันนี้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโจทย์ยากแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันมี3เล่มหรือเปล่านะแต่ว่าเราทำไปแค่เล่มเดียวซึ่งก็ทำไม่จบเล่มบทแรกๆคือทำหมดเลยนะคะแล้วก็ยากมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครแบบชอบความท้าทายนะคะแนะนำเลยอีกเล่มนึงนะคะคือจบกันทีฟิสิกส์นะคะจบกันทีฟิสิกส์เนี่ยอยากจะบอกว่าเราขายไปเลยนะคะทุกคนคือเราอ่ะแบบทำได้แค่บทเดียวก็ท้อเลยนะคะทุกคนก็ลองไปเปิดดูนะคะว่าตัวเองชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็หามาอ่านกันได้นะคะไปเป็นวิชาเคมีนะคะเคมีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นอะไรที่เราเนี่ยอ่อนมากๆนะคะอ่อนทั้งในห้องเรียนแล้วก็คะแนนน้อยที่สุดในคะแนนสอบอะคะแนนพวก9สามัญอะไรเงี้ยน้อยที่สุดแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราก็พยายามอย่างหนักเลยนะคะเคมีเราก็ไม่ได้เรียนพิเศษที่ไหนนะแต่ว่าเราอะเรียนใน YouTube นะคะคือมันเป็นการเจอกันโดยบังเอิญของเรากับพี่คนนั้นนะคะถ้าหากว่ายังพี่แกยังไม่ลบคลิปเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะคะคือพี่แกสอนดีมากแล้วมันก็จะมีแบบเอกสารประกอบการเรียนตอนนั้นคือเราโหลดมาเป็นปึกๆแล้วก็มาทำคือพี่แกจะพาทำแล้วก็เฉลยทุกข้อนะคะแล้วก็พี่แกอธิบายแบบดีมากทุกคนแบบคนไม่เข้าใจก็เข้าใจได้เลยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่น่าเสียดายสำหรับคลิปของพี่แกก็คือเหมือนคลิปมันก็นานแบบนานมากๆแล้วคือบางคลิปมันก็หายไปเลยแล้วเรารู้สึกแบบเอ้ยติดใจข้อนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็คือเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเราเนี่ยเคยทักเข้าไปใน Facebook ของพี่แกด้วยว่าพี่คะหนูแบบติดตรงนี้ค่ะอะไรเงี้ยพี่แกก็ตอบคือแบบเลิศนะคะนอกจากที่เราเรียนของพี่แกนะคะก็ยังมีหนังสืออีกเล่มนึงที่เราแบบซื้อมาอ่านก็คือสรุปเคมีม.ปลายเดี๋ยวเราขึ้นรูปไว้เนาะซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สรุปอะไรมากมายที่ทำให้เราเข้าใจนะคะสุดท้ายเราก็พึ่งแค่พี่คนนั้นนะคะแล้วก็คะแนนออกมาก็ตามมีตามเกิดนะคะทุกคนต่อไปก็เป็นวิชาชีวะนะคะวิชาชีวะเนี่ยส่วนใหญ่เราก็เน้นแบบว่าอ่านแล้วก็ท่องจำนะคะทุกคนจำคะแนนก็ออกมาไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคะสำหรับหนังสือที่อ่านเนี่ยก็คือหนังสือที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะเล่มนี้เลยหนังสือของพี่เต็นนะคะทุกคนสภาพมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเละเทะสักหน่อยนะคะก็คือแบบอ่านทุกหน้าแล้วแต่ถามว่าจำได้ไหมก็ตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจำได้ไหมนะคะแล้วก็มีอีกเล่มนึงที่เราใช้แบบทำโจทย์นะคะของชีวะก็คือชีวะ15พ.ศ.เล่มสีเขียวๆนะคะต่อไปนะคะก็คือวิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยเนี่ยเราไม่มีหนังสือเลยสักเล่มนะคะแล้วก็เน้นแบบว่าทำข้อสอบเก่านะคะพวกแกะเชื่อมโยงอะไรเงี้ยต่อไปก็คือวิชาสังคมนะคะสังคมเนี่ยก็จะมีเล่มสีเขียวของพี่บอลคือเราให้แบบรุ่นน้องไปแล้วก็เล่มนี้นะคะคือเล่มเนี้ยดีมากทุกคนสภาพมันก็จะยับเยินซะหน่อยนะคะแต่มันดีมากเลยทุกคนคืออ่านจบเล่มนี้คือคะแนนคุณเนี่ยก็คือแบบเรารับประกันว่ามันจะออกมาเวิร์กมากๆก็มีแค่2เล่มนี้แหละนอกนั้นก็ทำข้อสอบเก่านะคะวิชาสุดท้ายคือภาษาอังกฤษนะคะเล่มที่เราอ่านเนี่ยก็จะมี3เล่มนะคะเล่มแรกเนี่ยก็จะเป็นเล่มที่มันเป็นเล่มสีแดงๆนะคะเป็นเล่มเบสิกนะคะเราว่าเล่มนั้นมันดีมากๆเลยนะคะเราทำแบบว่าทั้งเล่มแล้วนะคะซึ่งอันนั้นเราไม่ได้ซื้อเนาะบังเอิญไปเจอในห้องสมุดของโรงเรียนก็เลยแบบว่านั่งทำแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็ทำแล้วก็ทำครบทุกบทซึ่งมันเวิร์กมากมันจะทำให้เราแบบว่าเข้าใจแกมมามากขึ้นเนาะส่วนเรื่องพาร์ทคำศัพท์นะคะเราก็พิมพ์ชีทของครูสมศรีอะทุกคนแล้วก็ท่องทุกวันนะคะก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างตอนสอบก็เจอบ้างไม่เจอบ้างนะคะแล้วก็เล่มที่อ่านก็จะมีเล่มที่จะเป็นเล่มเออร์เลอร์แล้วก็เล่มแนวข้อสอบแกตนะคะซึ่งเราบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ดีนะคะสำหรับเราแบบไม่ชอบมากก็คือเขาเฉลยแบบว่าเฉลยแบบเฉลยแล้วเราก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ขอสรุปก่อนนะคะว่าหนังสือที่เราใช้อ่านสอบเนี่ยก็เป็นความชอบส่วนตัวของเราเนาะบางเล่มดีไม่ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยบางเล่มที่เราชอบเพื่อนเราก็ไม่ชอบแต่บางเล่มที่เราไม่ชอบเพื่อนเรากลับชอบอะไรอย่างนี้เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลนะคะทุกคนก็ลองไปเปิดดูที่ร้านหนังสือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเนาะ
แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ด้วยในเรื่องการทำข้อสอบเก่าเรื่องนี้คือแบบช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะตอบคำเดียวว่าหนักค่ะหนักมากเลยนะคะทุกคนคือเราจะพูดถึงตอนปี1เนาะตอนปี1เนี่ยเราคิดว่าถ้าใครมาถามเราในตอนปี1เราจะตอบว่าเฮ้ยชิวๆแกเพราะว่าตอนปี1เรารู้สึกว่าเรามีเวลาในการทำอะไรมากมายมากแล้วก็แบบเรียนไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยนะคะแต่พอขึ้นมาปี2เท่านั้นแหละทุกคนมันเหมือนแบบเนี่ยแหละนะจิตวิทยาของจริงอะไรเงี้ยคือถ้าทุกคนได้ดูคลิปที่เราแบบวอล์กแบบตั้งแต่ตอนนู้นทุกคนจะเห็นว่านอกจากจะเรียนแบบเรียนตามเวลาเรียนแล้วเราก็ยังจะมีเรียนแบบว่าเรียนชดเรียนแบบนอกเวลาอะไรอย่างนี้อีกเพราะว่าคือมันเรียนไม่ทันนะคะเนื้อหาที่อาจารย์จะใช้สอนเนี่ยมันแบบมันเยอะมากก็เลยเป็นว่ามันต้องเรียนเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะไม่งั้นก็คือเรียนไม่ทันตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนก็มีเรียนชด5โมงเย็นถึง1ทุ่มจุกๆนะอย่างที่บอกว่าอาทิตย์นี้มันแบบเรียนหนักมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเป็นอะไรที่แบบเรียนหนักนะคะอีกอย่างนะคะนอกจากการเรียนก็คืองานนั่นเองนะคะคืออาจารย์สั่งงานเยอะมากนะคะแต่มันก็แบบมันก็ไม่ได้ผิดที่อาจารย์อ่ะมันเป็นงานที่ต้องสั่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคือบางงานอาจารย์จะสั่งแบบว่าตั้งแต่ต้นเทอมเลยแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำได้ในตอนแรกเพราะว่ามันไม่มีความรู้ที่จะเอาไปทำงานนั้นเนาะก็เลยทำให้งานมันแบบเหมือนจะมากองในช่วงที่เราแบบใกล้จะสอบแล้วทั้งมิดเทอมแล้วก็ไฟนอลหรือบางวิชาเนี่ยอาจจะมีความแบบว่าสั่งแบบทุกครั้งหลังเรียนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็นอกจากวิชาในจิตวิทยาเนี่ยมันก็จะมีวิชาที่เป็นวิชาเสรีที่เราไปลงนะคะก็คือแต่ละวิชาเราก็มีความสนใจนะคะแล้วพอลงไปแล้วมันคือแบบงานเยอะมากนะคะแต่มีวิชาหนึ่งทุกคนจำได้ไหมที่เราพูดวิชาดนตรีนะคะที่ไปลงวิชานี้ฉันสุดจะทนคือเราไม่ชอบเลยนะคะวิชานี้แล้วก็งานเยอะอีกทำให้เราแบบไม่ชอบมากขึ้นไปอีกนะคะแต่สุดท้ายได้ A นะคะแล้วก็แบบอ่ะชอบก็ได้ ไม่ใช่นะคะก็ไม่ชอบอยู่ดีสนุกค่ะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะได้รับความรู้ในสิ่งที่เราแบบอยากจะรู้อ่ะคือบางอย่างเหมือนเราแบบเคยอ่านผ่านๆหรือเคยรู้มาแต่ว่าบางทีมันไม่ถูกต้องซะทั้งหมดพอเรามาเรียนแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันมาจากอันนี้นี่เองอะไรเงี้ยแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันก็ยากแล้วก็ท้าทายความสามารถของเรามากๆเลยนะคะมันก็เลยเกิดเป็นความสนุกขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าจะแบบเครียดบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันก็สนุกอ่ะทุกคนแล้วก็สิ่งที่สนุกสำหรับการเรียนจิตวิทยานะคะก็คือการทำกิจกรรมนะคะความสนุกอีกอย่างนึงของการเรียนจิตวิทยานะคะทุกคนก็คือกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมอหรือว่ากิจกรรมที่แบบว่าถ้าหากว่าคุณมาเรียนจิตวิทยาคุณควรที่จะทำกิจกรรมนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันก็มีหลายกิจกรรมมากๆเลยนะคะซึ่งที่หนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่กิจกรรมแบบเยอะมากๆแล้วก็แบบบางกิจกรรมมันก็สนุกแหละแต่บางกิจกรรมมันก็แบบยังไงก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วมันสนุกนะคะทุกคนก็ต้องลองมาเรียนดูค่ะคำถามต่อไปนะคะก็คือสำหรับคำว่าภาพรวมเนี่ยก็คือหนึ่งนะคะอาจารย์ใจดีนะคะอาจารย์ดูแบบว่าเข้าใจนิสิตนะคะถึงแม้ว่าอาจารย์บางคนเราอาจจะแบบอาจารย์คนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจารย์เนี่ยก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะช่วยนิสิตอย่างเต็มที่มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต่อมาก็คือการเรียนนะคะอาจจะมีเรียนหนักบ้างเครียดบ้างนะคะทุกคนก็ค่อยๆจัดการกับความเครียดตรงนั้นเนาะก็การเรียนสนุกนะคะสนุกแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่มันน่าเบื่อบ้างเนาะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วมันโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็สังคมที่สังคมของนิสิตจิตวิทยาเราเนี่ยก็มีหลากหลายนะคะมันก็ไม่ค่อยจะต่างจากช่วงมัธยมสักเท่าไหร่นะคะโดยภาพรวมก็ประมาณนี้แหละค่ะก็ขอเล่าย้อนกลับไปในตอนมัธยมของเรานะคะในตอนมัธยมเนี่ยเราอยากเป็นจิตแพทย์มากๆเลยนะคะมีความสนใจในการเป็นจิตแพทย์เพราะว่าเคยไปอ่านแบบว่าหนังสือเรื่องนึงที่เกี่ยวกับจิตแพทย์อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยสนใจอยากจะเป็นจิตแพทย์แต่ด้วยความรู้ที่มีอยู่แล้วก็ความขยันที่เท่านี้นะคะเราก็รู้สึกแบบ
ไม่น่าจะไหวนะคะในการเรียนหมอนะคะเราก็เลยได้ไปหาข้อมูลนะคะว่ามันจะมีอะไรที่มันคล้ายๆกับจิตแพทย์หรือเปล่านะคะก็ได้ไปรู้จักคำหนึ่งมาก็คือจิตวิทยาคลินิกเนี่ยแหละเนาะแล้วเราก็ได้ไปหาข้อมูลต่างๆนานาก็เลยตัดสินใจว่าเนี่ยแหละเราจะเรียนจิตวิทยาคลินิกนะคะแล้วก็โชคดีว่าในตอนม.6นะคะได้รู้ว่ามีรุ่นพี่คนนึงที่โรงเรียนเนี่ยเขาเรียนจิตวิทยาคลินิกอยู่ก็เลยได้ไปถามข้อมูลต่างๆเขามาแล้วก็ทำให้สนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับการเลือกมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนั้นเรารู้จักจิตวิทยาคลินิกว่ามีแค่3มหาวิทยาลัยก็คือมีธรรมศาสตร์ม.เชียงใหม่แล้วก็ม.เกษตรนะคะแล้วก็ในตอนที่เราไปถามรุ่นพี่คนที่ว่านั้นเขาเรียนอยู่ม.เกษตรเนาะแล้วข้อมูลที่เขาให้เรามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบคลิกกับแบบกับเราเราก็เลยเลือกม.เกษตรนะคะแบบไม่ได้ลังเลอะไรเลยนะคะสำหรับสาขาเนี่ยก็มีลังเลบ้างนิดหน่อยนะคะก็คือเราอะชอบเด็กใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าอยากจะเรียนจิตภัทด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่ยื่นเลือกลำดับเข้ามหาวิทยาลัยนะคะเราก็งงเหมือนกันว่าเราไม่ได้เลือกจิตภัทเลยนะเราเลือกแค่จิตคีย์ที่เดียวก็คือที่ม.เกษตรเลยงงมากสรุปก็คือเราไม่ได้ลังเลเลยมั้งทุกคนนั่นแหละสำหรับคำถามนี้เนี่ยเราคิดว่าหลายๆพ่อแม่ของหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการเรียนจิตวิทยาเนี่ยจะไปแบบคุยกับคนบ้าหรือเปล่าจะไปอ่านใจคนหรือเปล่าจะไปแบบว่าดูดวงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะคือมันมีคำถามอย่างนี้เยอะมากนะคะในคนรอบข้างเราก็ถามเราอย่างนี้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยไปเรียนจิตวิทยาแบบไปเรียนกับคนบ้าหรออะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราอ่ะต้องไปอธิบายให้เขาฟังว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องไปอธิบายว่าคือการเรียนจิตวิทยาเนี่ยมันเป็นการเรียนเพื่อให้เราเข้าใจในคนอื่นมากขึ้นมันเป็นแบบจิตวิทยามันก็คล้ายๆกับวิทยาศาสตร์เนาะมันก็เป็นกึ่งๆวิทยาศาสตร์เนาะไม่ใช่ว่าเราจะแบบไปอ่านใจคนน่ะมันก็แบบให้พอที่จะเข้าใจความรู้สึกของเขาอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเราคิดว่าถ้าเราแบบหาข้อมูลเกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วก็เอาไปบอกพ่อแม่ประมาณนี้เนาะแล้วก็คิดว่าพ่อแม่เนี่ยน่าจะโอเคกับจิตวิทยามากขึ้นนะคะไม่ได้คิดว่าแบบไปเรียนกับคนบ้าอะไรอย่างงี้เนาะคือตอนนั้นแม่เราก็ถามเหมือนกันนะคะว่าไอ้จิตวิทยาเนี่ยมันคืออะไรเธอจะไปคุยกับคนบ้าหรออะไรเงี้ยแม่เราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็บอกแม่ว่าไม่ใช่แม่มันเรียนอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เอาข้อมูลที่เราได้แบบไปถามไปหามาก็มาบอกพ่อแม่ตามความเป็นจริงเท่าที่เรารู้นะคะแม่เราก็พอยื่นคะแนนแล้วสอบติดก็คือแบบก็ดีใจมากที่เราสอบติดเหมือนกันนะคะมาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็คือสำหรับคำถามนี้เนี่ยมีคนถามเรามาแค่2คนเท่านั้นแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นคำถามที่ตอบได้ยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนถามเรามาว่าสนุกกับการเรียนหรือเปล่านะคะแต่นี้พอถามว่ามีความสุขหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งลงไปอีกนะคะเพราะว่าคำว่าความสุขเนี่ยเราก็คือเราก็จะต้องตีความหมายว่าแล้วความสุขของเรามันคืออะไรเนาะเราก็เลยได้ไปหาคำตอบของตัวเองก่อนที่จะมาตอบเขาเนาะว่าความสุขของเราคืออะไรความสุขของเราในการเรียนจิตวิทยาเนี่ยก็คือการที่เราได้รู้แบบรู้ข้อมูลที่มันเป็นความจริงแล้วก็สามารถนำข้อมูลเนี้ยมาช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือว่าใครก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพอได้มาเรียนจิตวิทยาแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับได้นำแบบสิ่งที่เรารู้อ่ะมาใช้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้คำตอบว่าเรามีความสุขกับการเรียนจิตวิทยานะคะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะบอกทุกคนได้ว่าถ้าคุณมาเรียนแล้วคุณจะมีความสุขหรือเปล่าพูดถึงความสุขแล้วนะคะก็ทำให้เรานึกขึ้นมาได้นะคะเราก็จะขอฝากคลิปรีวิวหนังสือนะคะ EP ต่อไปนะคะเราก็จะพูดถึงการตามหาความสุขของเด็กหญิงคนนึงนะคะทุกคนก็ฝากไว้นะคะทุกคนก็สำหรับการตอบคำถามในวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยก็มีคนขอมาว่าอยากจะให้รีวิวจิตวิทยาทั้งปี1ปี2เลยนะคะแล้วก็รีวิวกิจกรรมที่เราเคยทำมาของจิตวิทยามอเกษตรนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย